ถลงการสำนักพระราชวังสำนักพระราชวังมีความยินดีที่จะถแถลงแก่ประชาชนเพื่อทราบทั่วกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ประสูติพระราชธิดาแล้วที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่2เมษายน2498เวลา 18:52 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงพระสำราญดีทั้งสองพระองค์ลงชื่อทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์เลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวัง2เมษายน2498ชนชาวไทยได้รับทราบข่าวอันเป็นมหามงคลด้วยความปลื้มปิติผ่านทางวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ในคืนวันนั้นเองรุ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถานที่ราชการหยุดราชการและชักธงชาติถวายความยินดีในวันที่3เมษายน2498 1วันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กำหนดการพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอตามขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่15และ16พฤษภาคม2498พร้อมกันนั้นได้โปรดให้สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงขนานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์จึงได้ถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิตติวัฒนาดุลโสภาคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาได้ทรงเจริญพระวัยขึ้นมาตามลำดับด้วยความชื่นชมโสมนัสของบรรดาข้าราชบริพารและประชาชนที่ทราบข่าวคราวของพระองค์พระอัจฉริยภาพของพระองค์ได้ปรากฏให้เห็นแต่ยังทรงพระเยาว์ดังเช่นทรงสอบไล่ชั้นประถมปีที่7ได้เป็นที่1ของโรงเรียนจิตรลดาและทรงสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนกศิลป์ได้เป็นที่1ของประเทศในปีการศึกษา2515จากนั้นทรงเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงสอบไล่ได้เป็นที่1ตลอด4ปีทำให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรจนทรงสำเร็จการศึกษารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับที่1แล้วเหรียญทองรางวัลคะแนนเยี่ยมตลอดหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2520หลังจากนั้นได้มีพระวิริยะอุตสาหะทรงศึกษาในระดับที่สูงต่อไปจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาจารึกภาควิชาภาษาตะวันออกของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2521ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาภาษาตะวันออกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2524และปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเมื่อพุทธศักราช2529ในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาทรงได้รับความสำเร็จในการศึกษาอย่างงดงามทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกปริยายก่อไปด้วยพระจรรยามารยาทเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งขัตติยราชกุมารีทุกประการเป็นที่รักใคร่นับถือยกย่องพระเกียรติคุณกันอยู่โดยทั่วไปจึงมีพระบรมราชองค์การดำรัสสั่งให้สถาปนาเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปปะตัปปดลเสวตฉัตรเป็นพระเกียรติประวัติสืบไปตามโบราณขัตติยราชประเพณีอ
มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติโดยเฉพาะในด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีขนบธรรมเนียมประเพณีวรรณคดีภาษาและพระพุทธศาสนาคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกของชาติเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยรำลึกถึงแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในด้านอนุรักษ์มรดกของชาติและจะได้จำเริญตามรอยพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และทำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบไปพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในด้านทนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นมีมากมายสุดที่จะพรรณนาดังจะได้ยกตัวอย่างแต่พอเป็นสังเขปเท่านั้นพระราชภารกิจที่สำคัญยิ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยคือการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังอันเป็นศูนย์กลางสุดยอดของศิลปวัฒนธรรมไทยให้มั่นคงงดงามเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไว้โดยสมบูรณ์ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเดือนเมษายนพุทธศักราช2525รัฐบาลได้มอบให้กรมศิลปากรรับผิดชอบในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังการก็ยังไม่ลุล่วงไปตามโครงการที่วางไว้จนอาจไม่ทันงานพระราชพิธีเพราะงบประมาณมีน้อยและมีปัญหาในด้านต่างๆมากมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับอัญเชิญเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานดังกล่าวเมื่อปลายพุทธศักราช2523ด้วยเดชะพระบารมีและพระราชวิริยะอุตสาหะงานบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ลุล่วงไปตามลำดับทรงกำกับตรวจตราการดำเนินงานด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดเมื่อมีปัญหาที่นักวิชาการแต่ละสาขามีความเห็นขัดแย้งกันก็ทรงวินิจฉัยตัดสินพระทัยโดยเด็ดขาดไม่มีใครกล้าอุทธรณ์ฎีกางานจึงเสร็จทันกำหนดและได้ทรงขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรให้ประชาชนเช่าบูชาจึงได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนถึง220ล้านบาทเป็นทุนดำเนินงานได้อย่างเพียงพอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทรงพยายามที่จะดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นผู้ทรงสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่ประณีตงดงามเป็นแบบฉบับเป็นมรดกของชาติได้ทรงเร่งรัดโครงการก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยขึ้นณบริเวณวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอันเป็นนิวาสสถานพระบรมราชสมภพจนแล้วเสร็จเพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าและการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตลอดจนเป็นแหล่งจำหน่ายเผยแพร่ผลิตผลทางเกษตรกรรมของชาวสมุทรสงครามอีกด้วยพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกประการคืองานด้านวรรณกรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยในการประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์กลอน8เรื่องบิดาต
ั้งแต่พุทธศักราช2510ต่อมาเมื่อทรงศึกษาสูงขึ้นพระบารมีในการพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆก็ประณีตไพเราะและทรงคุณความรู้แผ่ไพศาลยิ่งขึ้นตามลำดับจนกระทั่งทรงพระราชนิพนธ์คำฉันดุษฎีสังเวยและกาบขับไม้อันถือว่าเป็นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงก็ทรงได้ไพเราะสง่างามไม่แพ้กวีในอดีตดังจะอ่านได้จากคำฉันดุษฎีสังเวยและกาบขับไม้สมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและคำฉันดุษฎีสังเวยและกาบขับไม้กล่อมช้างเผือกถึง4ช้างต่อมาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศนั้นๆตีพิมพ์ประกอบภาพถ่ายจำนวนมากเป็นหนังสือเล่มโตๆรูปร่างสวยมีเนื้อความให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเช่นย่ำแดนมังกรชมช่อมาลาตีบูงารำไปสิงคโปร์สัญจรทัวร์น้องโจ้ไทยเที่ยวพม่าทัศนะจากอินเดียปริศนาดวงดาวและคืนฟ้าใสพระราชนิพนธ์เหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นวรรณกรรมสำคัญของชาติดังเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดให้นักศึกษาคณะหนึ่งใช้พระราชนิพนธ์เรื่องย่ำแดนมังกรเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชูปถัมภ์ทรงยกย่องให้เกียรติและเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของครูอาวุโสทางดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์อยู่เนืองนิดโดยส่วนพระองค์ได้โปรดทรงดนตรีไทยตั้งแต่ยังทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาต่อมาก็ได้ทรงเข้าร่วมในชมรมดนตรีไทยของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครื่องดนตรีที่โปรดมากที่สุดคือซอด้วงและต่อมาได้แก่ระนาดพร้อมกับทรงเครื่องดนตรีอื่นๆได้ทุกชนิดนอกจากนั้นยังได้โปรดขับร้องเพลงไทยพร้อมทั้งพระราชนิพนธ์บทเพลงขึ้นใหม่อีกหลายเพลงเช่นลมพัดชายเขาอกทะเลเต่าเหและไทยดำเนินดอยซึ่งทรงถ่ายทอดมโนทัศน์และความรู้สึกประทับพระราชหฤทัยในการตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุกป่าฝ่าเขาไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารออกมาเป็นตัวหนังสือได้อย่างครบถ้วนชัดเจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนในชาติพร้อมๆกับการที่ทรงเป็นพระราชูปถัมภกศิลปวัฒนธรรมนั้นทรงมีแนวพระราชดำริชักนำให้คนไทยเกิดความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมดังพระราชนิพนธ์เรื่องกษัตริยานุสรณ์ตอนหนึ่งว่ารักชาติยอมสละแม้ชีวีรักเกียรติจงเจตีชีพได้รักราษฎรมุ่งพักดีรองบาทรักศาสตร์รานเสิร์ฟไส้เพื่อเกื้อพระศาสนาอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดุจบิดามารดรเปรียบได้ยามสุขสโมสรทุกเมื่อยามศึกทุกยากไร้ปลาดเร้นหรือควรขอให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจงทรงพระเจริญ